อินดิวิโซเบอร์วาแปลว่าอะไรไอ้ที่เราสวดมาก็ไม่ได้อะไรไอ้ที่พูดคือความรู้สึกว่าเรารู้ว่าเราเข้าใจเราสวดอะไรแปลว่าอะไรหรอความหมายไม่เข้าใจความหมายก็ไม่เป็นพุทธานุสติไม่เข้าใจไม่เป็นธรรมานุสติอนุสติสติกำหนดลงไปอนุหนึ่งเนืองยังต้องแปลเลยอนุสติกำหนดลงไปหนึ่งเนืองอนุสติกำหนดลงไปในพุทธาคือพุทธานุสติกำหนดหนึ่งเนืองเนืองลงไปในพุทธพุทธคุณกำหนดรูปไปลงกำหนดลงไปหนึ่งเนืองอนุหนึ่งหนึ่งกำหนดลงไปอย่างต่อเนื่องหนึ่งหนึ่งก็ต่อเนื่องให้มันละเอียดละออในธรรมะในสังฆะอันถ้ามันไม่รู้ขึ้นมามันจะเป็นพุทธานุสติก็ไม่ได้ธรรมะก็ไม่ได้สังฆะก็ไม่ได้ไม่มันไม่รู้จึงถามที่สำคัญก็เราสวดกันมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่นานก็จะตายกันแล้วยังไม่รู้ว่าพุทธานุสติคืออะไรแล้วเราจะไปวิปัสสนาที่ไหนกันยังไม่รู้คุณบทอิติปิโสนี่เป็นบทที่สวดมา 2,600 กว่าปีบทอื่นเนี่ยมาแต่งกันทีหลังเยอะแยะบทนี้บทเดียวนี่สวดกันมาเทวดาก็สวดมนุษย์ก็สวดพระอรหันต์ก็สวดพระเจ้าก็กล่าวตัดไว้ก็สวดเหมือนกันไม่มีบทอื่นเลยบทนี้มันต้องเข้าใจคำอธิบายกันตลอดยังไม่สอนนะสอนตลอดเลยโอ้หลายครั้งหลายหนสอนที่หน้าลานพนังจามตรงนี้ตรงนั้นศาลาทุกประเทศแปลตลอดเวลาถ้าไม่รู้จะไปได้ไงชาวพุทธไม่เข้าใจความหมายของพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่สวดเราสวดสาธยายก็ว่าสวดสาธยายพรรณนาพระคุณท่านเป็นบาลีแต่ภาษาท้องถิ่นเราไม่สามารถเข้าใจและแปลออกมาได้เนี่ยมันจึงไม่เกิดขึ้นมันจึงไม่เกิดความซาบซึ้งในจิตมันไม่ถึงจิตถึงใจทำไมต้องมีพุทธานุสติเกิดขึ้นกำหนดสติลงไปสิไปถึงกับว่าพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้าคืออะไรกล่าวไว้ในพระบริสุทธิ์ที่คุณในปัญญาที่คุณในพระมหากรุณาธิคุณที่คุณปสุทธิที่คุณที่เกิดขึ้นพระคุณทั้งสามในปรากฏอยู่ในบทสรรเสริญพระพุทธคุณทั้ง9ประการโอ้อธิบายมาตลอดอิติปิโสอารหังประโยคแรกเลยพุทธคุณข้อที่1เลยอารหังคืออะไรสัมมาสัมพุทโธข้อที่2วิจัยจนะสัมปันโนข้อที่3สุคโต4โลกิทู5อนุตตรบริสธรรมสารถี6สัทธาเทวมนุสสนัง7พุทโธ8ภควา9และพุทธคุณ9พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสข้อที่หนึ่งต้องอธิบายลงไปในหลักธรรมเราต้องเข้าใจต้องถามเราเข้าใจอะไรอะไรคือไกลจากกิเลสเป็นข้อไปไกลก็จะไกลจากกิเลสก็คือพระบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์สะอาดเกิดขึ้นก่อนเลยบริสุทธิ์ที่คุณพระปัญญาที่คุณ
ข้อสุดท้ายองค์พระกวาแสดงอะไรพระมหากรุณาที่คุณสิ่งเหล่านี้ต้องเราได้รับการแนะนำสั่งสอนเราต้องไปค้นคว้าไปเพิ่มเติมไปศึกษาดูว่าที่เรามาไหว้พระพุทธรูปอะไรคือพระพุทธพุทธรูปอะไรคือเจดีย์นั่นแหละคุณของพระพระบริสุทธิ์พระปัญญาพระมหากรุณารวมเป็นองค์เจติยะเป็นพระพุทธรูปเป็นพระเจดีย์เป็นเครื่องหมายทางธรรมะทั้งหลายถ้าไปแสดงคุณของพระทั้งสามเราไปไหว้เหล็กไหว้หินไหว้ทรายและหวังว่าสิ่งนั้นจะช่วยเราได้ผิดกลายเป็นอะไรกลายเป็นผู้ไม่รู้จักคุณรู้จักคุณขึ้นมามันก็ไม่ถึงไม่มีกำลังจิตถ้ารู้ถึงคุณขึ้นมามีอะไรเกิดขึ้นมีศรัทธาเกิดขึ้นศรัทธาคืออะไรศรัทธาก็เป็นพลังจิตจิตตานุภาพเป็นพลังจิตที่เกิดขึ้นจากความรู้คุณรู้คุณของพระพุทธองค์พระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขนาดชื่อของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราเรียกเล่นๆก็ไม่ได้เราใช้สั้นๆพระพุทธองค์ก็เป็นคำย่อเรียกเต็มพระอรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบรมศาสดาปรมศาสดาปรมะความเป็นเลิศเป็นเอกบรมไม่มีศาสดาใดที่เปรียบเทียบได้เลยเป็นศาสดาเอกของโลกถ้าเราไม่ทราบซึ่งในพระพุทธเจ้าเราก็จะเข้าไม่ถึงในหลักของธรรมะบทธรรมะอย่างบทข้อที่สองเห็นไหมสวากขาโตไม่ถึงหรอกอันส่วนเราจะตายกันที่เราไม่รู้คุณพระผู้มีพระภาคเจ้าเราไม่เคยศึกษาสิบห้าพรรษาหรือว่าพระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติแสดงความเป็นพระปัญญาที่คุณอย่างไรพระประเสริฐคุณอย่างไรพระปัญญาที่คุณอย่างไรพระมหากรุณาที่คุณอย่างไรในแต่ละพรรษาสี่ห้าพรรษาของผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อเราไม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่เราพ่อแม่เราทำงานเกือบเป็นเกือบตายสร้างฐานะสร้างสมบัติให้ความรู้สั่งสอนเรามาเราไม่เคยรู้คุณพ่อแม่เลยตายสนิทมันจริงอะไรจึงไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่รู้คุณพ่อไม่รู้คุณแม่ครูบาอาจารย์สอนเกือบเป็นเกือบตายจนเราโตมีได้เรียนหนังสือได้มีความรู้ได้รู้จักศีลรู้จักธรรมรู้จักดีชั่วเราก็ไม่รู้คุณครูบาอาจารย์เราขาดเรากลายเป็นเราขาดการกำหนดรู้การทำความรู้เราเข้าใจครูก็คือครูพ่อแม่คือพ่อแม่พระคือพระแต่เราไม่ได้มีความซาบซึ้งไม่ได้รู้คุณเลยไม่ได้นึกไม่ใช่ระลึกขึ้นมาแล้วเกิดความซาบซึ้งเกิดปิติเกี่ยวกับความยินดีในพ่อแม่ของเราเลยที่โอ้นี่กว่าจะสร้างเรามาเป็นตัวเป็นตนขนาดนี้เราไม่เคยคิดถึงเลยเพราะฉะนั้นขึ้นมาจิตเราจึงด้านจากความดีมันด้านมันตายด้านจิตที่ตายด้านนี่จะไม่มีปีติไม่ซาบซึ้งไม่ซาบซ่านไม่เบิกบานลองดูสิเรื่องจริงที่พูดเนี่ยธรรมะปฏิบัติยิ่งผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเนี่ยยิ่งตายด้านยิ่งตายสนิทเลยตายสนิทจากจิตที่จะเข้าถึงกับว่ากุศลธรรมมันไม่เอาอ่ะมันไม่รับเพราะเราไม่เคยฝึกเคยฝนเคยทำให้มันนุ่มนวลลงมันจิตมันจะนุ่มนวลได้เมื่อเราต้องหมั่นที่จะจับมันมาให้มันมาเรียนรู้อบรมอนุสติเนี่ยกำหนดสติลงไปเนืองๆ
ถ้าจิตมีสติกำหนดรู้ลงไปในเมืองในสิ่งนั้นนั้นสิ่งที่ดีๆจะมันซาบซึ้งสำคัญที่สุดในพระพุทธศาสนาเรายุคหลังๆมาเนี่ยเราสอนวิปัสสนาจนเฟ้อเลยไปในอินเดียเนี่ยวิปัสสนาทั้งนั้นโกเองก้าสอนวิปัสสนาสำนักนั้นสอนวิปัสสนาสอนวิปัสสนาไปนิพพานกันหมดเลยสอนแต่นิพพานกันเลยแต่สุดท้ายความดีแค่เบื้องต้นว่าความกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่มีกับพ่อแม่ก่อนไม่มีตายสนิททั้งประเทศไทยยิ่งรู้ในยุคนะปัจจุบันโตขึ้นมาแล้วไม่มีใครนึกถึงพ่อแม่นึกถึงตนเองนึกถึงครอบครัวลูกเมียตนเองผัวตนเองไม่มีกับพ่อแม่ลบทิ้งไปเลยบางทีบางบ้านไม่มีรูปพ่อรูปแม่อยู่เลยในพ่อแม่หน้าตาเป็นอย่างไรไม่มีไม่สักภาพเดียวมันบ้าขนาดไหนไปสร้างบ้านสร้างช่องปลูกบ้านปลูกเรือนกันภาพพ่อแม่ไม่มีติดบ้านเลยไม่เคยนึกถึงไม่พอภาพยังไม่มีเลยแล้วมันจะไหว้พระพ่อแม่ยังไม่ไหว้เลยจิตมันไม่ดีพอที่จะมาไหว้พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พ่อแม่ยังไม่ไหว้เลยไม่มีลองดูสิพวกเราลองไปดูที่บ้านนะที่ห้องนอนที่บ้านเราเนี่ยดูมีพ่อแม่บ้างไหมเราก็ดูหน้าตาพ่อแม่มาเช้าๆตื่นขึ้นมาวันนี้จะทำบุญให้พ่อแม่หน่อยพ่ออยู่ไหนไม่รู้แม่อยู่ไหนไม่รู้เอาเดี๋ยวทำบุญให้พ่อแม่นึกถึงพ่อแม่เราได้นึกถึงพ่อแม่วันละบ้างไหมวันนี้เรานึกถึงท่านตายไปแล้วนะนึกถึงทำบุญกุศลให้ท่านหน่อยเนี่ยเช้านี้มาทำบุญกุศลให้พ่อแม่หน่อยเรามักจะบอกทำบุญให้ตนเองให้พ้นจากทุกข์ภัยให้อยากมีนั่นมีนี้ไม่นึกถึงเลยเราไม่มีอนุสติตัวนี้เลยไม่ได้ฝึกกันอนุสติ10เนี่ยสำคัญที่สุดเลยทำไมต้องจัดเป็นรูปของกรรมฐานมันต้องฟื้นฟูสภาพจิตเราที่เป็นดินเลวๆเนี่ยจนกว่าจะเป็นดินที่ดีปลูกพืชได้ดินมันแตกแห้งไม่มีปุ๋ยเลยไม่ชุ่มไม่ชื้นเลยต้องมาเคี่ยวมาฝนมาฝึกมาพรวนมาใส่ปุ๋ยใส่น้ำจนกว่าดินเนี่ยมันจะดีอันถ้าดินแบบแห้งๆมาด้วยความรู้สึกอยากได้บุญอยากได้พระนิพพานอยากพ้นทุกข์ไม่มีทางอ่ะไอ้ยิ่งอยากเลยยิ่งทุกข์อยากมากทุกข์มากอยากน้อยทุกข์น้อยหมดความอยากจบความทุกข์อยากมากๆนี่ทุกข์ทั้งนั้นน่ะมันจะเกิดโรคหนึ่งเรียกว่าโรคไม่ได้ดั่งใจโรคนี้น่ากลัวมากขัดใจไปทุกเรื่องขัดหูขัดตาขัดนั่นขัดนี่ขัดไปหมดมันขัดใจขัดใจเพราะมันต้องการมากมันทยานอยากต้องการทยานอยากปรุงแต่งเนี่ยตัณหาทิฏฐิเป็นผู้ไม่มีตัณหาทิฏฐิฉุดรั้งพระเจ้าตรัสต้องมีเวทนาทิฏฐิฉุดรั้งก็คืออะไรเพราะว่ามีกิเลสแล้วต้องสิ้นกิเลสยังไม่ในรูปของตัณหาและทิฏฐิฉุดรั้งเราเป็นผู้ไม่มีตัณหาทิฏฐิอาศัยอยู่นาจากินจิโลเกอุปดิยาธินาจากินจิโลเกอุปดิยาธิเราเป็นผู้มีตัณหาทิฏฐิอาศัยอนิสิตโตจวิหารติน่าจะกินจิโลกิอุปริยาธิเราไม่มีปัญหาเราไม่เป็นผู้มีตัณหาทิฏฐิอาศัยเป็นผู้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในโลกโอ้ยเขาก็จะไปถึงจุดนั้นนะอนิสิตโตจวิหารติ
ัจจกิญจิโลกโลเกอุปนิยาติทำอย่างไรไม่ตัณหาทิฏฐิอาศัยเนี่ยต้องพิจารณานะมากๆชีวิตเราเกิดเพิ่มไปอีกปีเนี่ยลองดูสิเราไม่เคยไหว้พ่อไหว้แม่กลับมาไหว้พ่อแม่เสียไหว้ครูบาอาจารย์บ้างจะนึกถึงแต่ตนเองสัตว์มนุษย์สัตว์โลกสิ่งที่น่ากลัวคืออะไรความเห็นแก่ตัวน่ากลัวนะโรคนี้เห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่เนี่ยมันจะไม่รู้คุณใครใครเลยไม่รู้คุณไม่รู้ค่าใครเลยมองตัวเองเป็นใหญ่ยกตัวเองเป็นใหญ่หมดตัณหาทิฏฐิยกตัวเองขึ้นมาเป็นใหญ่คิดอะไรขึ้นมากับตนเองเป็นหลักตื่นขึ้นมาแล้วก็กินข้าวอยากกินนึกถึงใครบ้างนึกถึงตนเองอยากทำอยากไปอยากเห็นอยากได้นั่นอยากได้นี้เราไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรเพื่อให้เลยเกิดมาเพื่อเอาเนี่ยความเห็นแก่ตัวเอาเพราะอยากได้อยากเป็นนั่นอยากมีอยากมากขึ้นมาไม่รู้จะไปไหนก็บอกไปทำบุญดีทำทานดีใส่บาตรดีไปนู่นไปนั่นดีทอดกฐินทอดผ้าป่าดีจะได้นั้นได้นี้ก็เรามาด้วยความอยากทำบุญด้วยความอยากเห็นแก่ตัวอยากพ้นทุกข์ก็อยากในพุทธศาสนาสอนเราอะไรสอนให้เรามีความอยากที่ถูกต้องอยากนั่นก็กลับมาทำสิ่งที่ดีพัฒนาตนเองอยากให้ตนเองมีความสุขเมตตาตนไม่ใช่ข้างเดียวเนาะแล้วสอนว่าอะไรสอนให้อยากให้ผู้อื่นเป็นมีความสุขด้วยสิแม้สัตว์ต่างเรายังมีความสุขด้วยต้องเสมอกันถ้าข้างเดียวมันอะไรนี่เอียงเลยเนี่ยขอเขาจะมีความสุขพอนึกถึงคนอื่นไม่ให้ไว้ริษยาไม่อยากให้ใครได้ดีมัจฉริยะหวงดีไว้ไม่ให้ใครอะไรที่ดีๆไม่ให้เขาที่ดีก็ไม่ให้เขาดีก็ไม่ชอบทัสสกะเทวราชถามใครทูลถามพระผู้เป็นพระภาคเจ้าว่าทำไมเทวดามนุษย์สัตว์ทั้งหลายเนี่ยแม้ไม่ต้องการความทุกข์ก็ยังมีความทุกข์อยู่ไม่ปรารถนาความทุกข์ไม่ต้องการความทุกข์ไม่ต้องการการเบียดเบียนแต่ยังมีการความทุกข์มีการเบียดเบียนมีการทำลายกันทำไมเพราะอะไรพระเจ้าบอกสังโยชน์สองตัวเนี่ยริษยาและอิจฉากับมัจฉริยะสองตัวเนี่ยเห็นไหมตัวแสดงว่าเห็นแก่ตัวอะไรที่ดีๆอยากได้อยากกินอะไรที่ไม่ดีขึ้นมาก็ให้คนอื่นไปเถอะถ้าก็ได้ดีไม่ชอบใจขาดมุทิตาอารติขาดความยินดีไม่ยินดีจริงเป็นจิตที่ขาดและขาดเมตตาขาดกรุณาเพราะเมตตากรุณาไม่เกิดมุทิตาก็ไม่เกิดอุเบกขาก็ไม่เกิดพระวิหารเนี่ยก็ไม่มีมันเป็นจิตที่แห้งแล้งมันไม่ซาบซึ้งพระในพระศาสนาบอกว่าอย่าไปติดคำเราสวดเปล่าเปล่าเปล่าแต่ให้ถึงความหมายของคำต่างหากอย่าไปติดผู้สอนให้ติดแต่ให้ถึงคำสั่งสอนของผู้สอนต่างหากอย่าไปติดความรู้เชิงเปรียบเทียบแต่เป็นความรู้ที่รู้แจ้งต่างหากเราสวดประดิษฐ์คำพูดโวหารวาทีกันจนไม่รู้พระเจ้าอยู่ที่ไหนแต่งบทสวดกันมากมายเลยสุดท้ายขึ้นมาเนี่ยอิติปิโสยังไม่รู้เรื่องเลยถามใครถามเราเองนั่นแหละอิติปิโสภาควายไม่รู้เรื่องเลยมึงสวดอะไรทั้งหนามนั่งฟังดูนะสวดกันสืบชะตาสืบชะตาสวดสืบชะตาคำเมืองบ้างคำเมียงบ้าง
คำไทยบ้างสวดกันไปสวดกันมาก็อ้วนเป็นแถวๆตัวอ้วนนั่งขากับหุบก็ไม่ลงแล้วเหยียดขายัดตันยุตยุตตามากไปหน่อยอ้วนนั่งตัวอ้วนเป็นแถวมองไปมองมาไปนั่งสวดเดิมทีขาไม่หุบแล้วก็นั่งห้อยขางเดียวไม่ไหวแกอ้วนมากสืบชะตาชะตาตัวเองยังไม่ยังแย่เลยชะตาตัวเองยังแย่มาสืบชาวบ้านได้ไงมันพวกเราทั้งหลายเหมือนกันแหละทุกคนเราต้องการให้คนทุกคนเป็นคนดีลูกหลานเป็นคนดีเรายังไม่ดีเลยยังให้คนอื่นดีได้ไงพระก็เหมือนกันไม่มีศีลแย่ศีลได้ยังไงไม่มีธรรมไม่ให้ธรรมะก็ได้ไหมก็ไม่ได้พระสันเริ่มต้นที่ตัวเรานะแต่เราจะสืบพระศาสนาก็ต้องสืบตนเองสืบชะตาตัวเองให้เป็นคนดีได้เนี่ยสืบชะตานะเช้าๆเนี่ยนั่งสืบชะตาตนเองชะตาไม่ใช่ฟ้ามันลิขิตเราเนี่ยมันลิขิตด้วยกรรมชะตากรรมมันลิขิตด้วยกรรมไม่มีบทมนต์เลยมาสืบได้สืบด้วยการกระทําบทสวดเหล่านั้นเป็นบทสวดว่าด้วยเรื่องของการศึกษาและปฏิบัติให้เรานำไปใช้ในการศึกษาปฏิบัติเพื่อสืบชะตาชีวิตการกระทำชะตากรรมนี่มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากการกระทำของเราคิดบ่อยๆทำบ่อยๆจนเป็นนิสัยอุปนิสัยเป็นสันดานจนเป็นชะตากรรมชะตากรรมเกิดจากความคิดเรานั่นแหละคิดแล้วก็ทำจะเป็นนิสัยเป็นสันดานเป็นชะตากรรมชะตากรรมมันก็เกิดขึ้นนั้นสืบชะตาคืออะไรสืบชะตาคือการมาคิดมาพูดมาทำให้มันมากเข้าจนเป็นชะตาชีวิตไม่ใช่มานั่งสวดเปล่าๆๆๆแล้วก็จบไม่ใช่นึกว่าเราสืบชะตาแล้วไม่ใช่เลยผิดหลักพระพุทธศาสนาอย่างสิ้นเชิงเราสืบชะตาชีวิตเราด้วยอะไรด้วยการมีศีลการประพฤติธรรมคิดเป็นธรรมพูดเป็นธรรมทำเป็นธรรมนั่นแหละชะตากรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเราค้าขายไม่ดีเลยเพราะอะไรไปศึกษาดูไม่ขยันไม่มันเพียรคุณสมบัติอะไรที่มันไม่ดีก็ไปแก้ไขทำจนกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงได้คิดแก้ทำจนมันจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมเราจะคนยากจนเป็นคนรวยได้ก๋วยเตี๋ยวไม่อร่อยก็ทำให้อร่อยครับหาทำเลที่ดีครับอะไรแล้วว่าไปจนกว่ามันจะเปลี่ยนชะตาชีวิตด้วยการกระทำของเราในพุทธศาสนาเป็นอย่างหลักการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้เพื่อความเปลี่ยนแปลงศึกษาเพื่อการรู้เพื่อปฏิบัติเพื่อความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจิตที่เลวให้มันจิตเป็นจิตที่ดีจิตที่มีราคะโทสะโมหะเป็นจิตที่ไม่มีราคะโทสะโมหะเปลี่ยนแปลงอารมณ์จิตมันดีอารมณ์มันก็ดีเปลี่ยนแปลงทัศนคติเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้ศึกษาปฏิบัติไม่ได้ศึกษาและปฏิบัติเรายังไม่เข้าสู่การศึกษาปฏิบัติจริงๆจังๆจึงเข้าสู่ศาสนาอย่างไม่ได้ผลเมื่อไม่ได้ผลขึ้นมาเนี่ยเราจึงไม่มองไม่เห็นประโยชน์ของพระพุทธศาสนาเมื่อไม่เห็นประโยชน์ขึ้นมาเราก็ไม่รู้คุณพระศาสนาไม่สะท้อนกลับมารู้คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อิติปิโสภควโตอรหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเราไม่ถึงจิตได้ทราบซึ่งพระอริยเจ้าเนี่ยพระอรหันตสาวกผู้บรรลุธรรมทั้งหลายเพราะอิติปิโสท่านนั้นแหละเมื่อก่อนท่านก็สวดไม่เหมือนพวกเรานานๆไปท่านก็ทราบซึ่งมาเรื่อยๆพอท่านเข้าถึงธรรมแค่พระโสดาบันเนี่ยน้ำตาไหลพรากเลยจีวรเปียกโชกเลยอยู่ในป่าอยู่ในเขาแค่สวดท่านน่ะทราบซึ่งพระคุณเมื่อเรารู้จักคุณพ่อคุณแม่เราวันหนึ่งเราพ่อแม่เราอยู่มีชีวิตอยู่เราไม่รู้คุณเท่าไหร่วันหนึ่งพอพ่อแม่เราตายไปหรือมีอะไรก็แล้วที่เราประสบเพศภัยนึกถึงพ่อแม่ที่สอนเราเนี่ยมันซาบซึ้งขึ้นมา
นึกถึงท่านเช่นเดียวกันมันรู้คุณเมื่อไหร่มันซาบซึ้งขึ้นจิตเลยน้ำตาไหลพรากพรากพรากขับอะไรอะไรมันขับออกมาเป็นน้ำตาไหลพราก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 เมื่อเราเคยนึกถึงพ่อแม่เราซาบซึ้งเวลาเราประสบเหตุเพศภัยแล้วเออพ่อแม่สอนเรานึกถึงท่านนะวันใดก็แล้วแต่เราหันมากลับมานึกถึงและมีความกตัญญูรู้คุณมันเกิดความซาบซึ้งมันจะน้ำตาเย็นไหลออกมาขับอะไรอะไรความผูกพันความเกี่ยวเนื่องที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันซาบซึ้งมากเกิดสังเวชขึ้นมาเปลือกปรงใจรู้เข้าใจในคุณพระพระคุณสำคัญนะไม่นั้นขึ้นมาเราตายด้านจากความดีขั้นสูงขั้นกลางเราทำได้ขั้นเบื้องต้นทำทานทำบุญสร้างกุศลโดยทั่วไปรักษาศีลบ้างไปวัดไปวาบ้างอย่างพวกเรายังดีมาวัดมาวาฟังศีลฟังรับศีลฟังธรรมสวดมนต์บ้างนี่มีแค่นี้แต่คนจำนวนมากสวดไม่เป็นเลยเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีเป็นนายพลเป็นคนนั่นคนนี้เติบโตในสังคมอาตมาเจอมาเยอะแล้วกราบพระก็ไม่เป็นสวดมนต์ไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องเลยนั่งคุยเรื่องอื่นได้คุยธรรมะลึกๆไม่รู้เรื่องเลยเพราะเขาเรียนมาเพื่อเป็นนายพลเรียนมาเพื่อเป็นผู้ว่าเรียนมาเพื่อเป็นอาชีพดีเรียนมาเพื่อเป็นอาจารย์เป็นหมอเป็นแพทย์อะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือการศึกษาของทางโลกแต่ทางจิตวิญญาณเนี่ยไม่มีเลยไม่รู้เรื่องเลยนี่พวกหมอทั้งหลายนี่เยอะเลยมันไม่รู้เรื่องจริงๆพอถึงเวลาขึ้นมาช่วยตัวเองยังไม่ได้เลยยังไม่รู้เลยยืนพบพระยังไม่รู้จักพระเลยคืออะไรยังไม่รู้จักคำว่าพระเป็นเรื่องจริงๆนะและสิ่งที่สำคัญมากเนี่ยกลับไปไหว้พระอย่างรู้เข้าใจคุณของพระสิจะได้ผลยิ่งกว่าการทำทานที่เราตักบาตรอยู่การที่เรามาสร้างนั้นสร้างนี้มากมายมันจะได้ผลหรือไม่อยู่ตรงนี้อยู่ที่มันมีความเข้าใจมันซาบซึ้งไหมกรรมฐานเนี่ยกรรมการกระทำฐานที่ตั้งจิตคือการพัฒนาจิตเนี่ยไม่ต้องมากเลยเนี่ยเจริญอิติปิโสเนี่ยและทำความรู้ทีละบททั้งพรรษาเนี่ยยังไม่ถึงความลึกซึ้งเลยอย่าว่าแต่แค่วันเดียวแค่ชั่วโมงเดียวครึ่งชั่วโมงทั้ง3เดือนยังไม่ลึกซึ้งเลยเพราะอะไรเพราะความลึกซึ้งความลึกละเอียดแห่งพระคุณนั้นไม่มีประมาณจริงๆผู้ที่จะพัฒนาคุณได้อย่างละเอียดนั้นเนี่ยต้องพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นนะแม้พระอรันตสาวกก็ได้เพียงแค่พระเจ้าสอนและทราบซึ้งในสิ่งที่ตัวเองเข้าถึงความหมายที่พระเจ้าทรงตรัสไว้แต่จะซึ้งกว่านั้นก็ไม่ใช่ผู้ที่พัฒนาได้ทราบซึ้งลึกไม่มีประมาณเนี่ยและพวกเราทั้งหลายมันแคบลงยิ่งเราไม่เคยพิจารณาเลยจะไม่รู้คุณเลยนะแล้วไหว้พระทำไมพระรูปศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อทันใจหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้ตั้งชื่อกันศักดิ์สิทธิ์นะไปไหว้สิไปกราบสิเราไปกราบความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธรูปพระเจดีย์โดยไม่รู้ความศักดิ์สิทธิ์คืออะไรเราตั้งค่าขึ้นมาเองศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ก็ศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ศักดิ์สิทธิ์หมดถ้าอะไรที่มันเก่าๆอะไรที่มันดูมันคนเชื่อกันมากๆเราก็เชื่อตามเพราะเขาว่ากันมาเขาเล่ากันมาเขาสืบกันมาพระเจ้าตรัสว่าอะไรแต่ว่าอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่เขาเล่ากันมาว่ากันมาสืบกันมา
แม้อ้างอิงตำรับตำราทั้งหลายแม้เป็นเหตุเป็นผลเป็นอนุมานเป็นตรรกะเป็นนัยยะอาการนี้ติดตรองและน่าเชื่อถือสิ่งนี้ตรงกับทิฏฐิของตนสิ่งนี้รูปลักษณะดีควรเชื่อสิ่งนี้พูดสิ่งนี้แม้เป็นครูบาอาจารย์เราพูดกล่าวอย่าเพิ่งเชื่อเห็นไหมกัลลามะสูตรอย่าเพิ่งเชื่อทรงพิจารณาก่อนแม้ตถาคตก็อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งเชื่อแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าพระเจ้าบอกอย่าเพิ่งเชื่อแม้ตถาคตอย่าเพิ่งเชื่อสมณโนคารุติอย่าเพิ่งเชื่อแม้ผู้กล่าวเป็นครูของเราก็อย่าเพิ่งเชื่อเขาว่าอย่าเพิ่งเชื่อไม่ใช่ไปประมาทท่านไปประมาทพระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านให้เรามีสติปัญญาพิจารณารู้จักพิจารณาจนเราเข้าใจในคุณจริงๆแล้วเชื่อเพราะเรานั้นวิญญูชนคือปัญญาชนบัณฑิตเมื่อรู้ก็พึงรู้ด้วยตนเองเห็นไหมปัจจตังรู้ด้วยตนเองเมื่อรู้ขึ้นมาก็เคารพในความรู้คุณนั่นแหละไม่ใช่ไปเชื่อเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่สุดพระพุทธเจ้าให้เชื่ออะไรเชื่อในหลักธรรมคำสั่งสอนที่เราปฏิบัติแล้วเมื่อเรารู้เราก็จะเชื่อในสิ่งที่เรารู้นั้นรู้ในหลักรู้ในธรรมะที่เรารู้คุณนั้นเมื่อเรารู้คุณเราเข้าถึงธรรมะเราก็จะรู้คุณของพระพุทธะพระพุทธเจ้าทันทีเลยที่สำคัญคืออะไรเราก็จะต้องเรียนรู้ตามที่พระสงฆ์ท่านสืบเนื่องปฏิบัติมาสุปฏิบัติสุปฏิปันโนอุชุปฏิบัติอุชุปฏิปันโนยายะปฏิบัติยายะปฏิปันโนสามีจีปฏิปันปันโนสามีปฏิบัตินับได้คู่4พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์หรือนับเรียงได้8บุรุษ8บุคคลอันควรแก่อะไรควรแก่ของที่ลุกขึ้นต้อนรับการต้อนรับการคำนับการให้ความเคารพการถวายทักษิณาทานการกราบไหว้อัญชลีควรสอนเราว่าถ้าเราจะกราบจะไหว้จะถวายทักษิณาทานทั้งหลายจะต้อนรับจะคำนับนั้นต้องบุคคลที่สุปฏิบัติอุชุปฏิบัติยายาปฏิบัติสามีปฏิบัตินอกนั้นไม่ได้สอนเราให้ไปกราบไปไหว้กราบไหว้เพื่ออะไรเพื่อเข้าถึงเพื่ออะไรเพื่อได้ฟังได้เรียนรู้ได้เห็นได้รู้ได้ฟังและได้ถือการประพฤติตามเมื่อท่านปฏิบัติอย่างไรเราได้ปฏิบัติตามเช่นนั้นเกี่ยวกับการสืบเนื่องการศึกษาการเรียนในพระพุทธศาสนาเราจึงรู้คุณครูเนี่ยครูทั้งนั้นเลยพระเจ้าเป็นครูพระธรรมเป็นครูพระสงฆ์เป็นครูพ่อแม่ถูกยกเป็นครูครูคนแรกของลูกเลยพระเจ้ายกขึ้นเป็นครูเป็นพระเทียบกับพระอรหันต์พ่อแม่เนี่ยเป็นครูเพราะพ่อแม่นั้นในจิตกับลูกนั่นคืออะไรความบริสุทธิ์เลยต้องการให้ลูกนั้นได้ดีเป็นคนดีมีความบริสุทธิ์หมดจดกับลูกเลยจิตของพ่อแม่เนี่ยเมื่อเกี่ยวข้องกับลูกในจิตพ่อแม่เป็นอรหันต์เทียบคุณของพระอรหันต์ยิ่งใหญ่มากนะเป็นครูเป็นพระอรหันต์ยิ่งใหญ่มากแล้วครูบาอาจารย์ผู้สอนศีลธรรมนะก็หมายถึงครูบาอาจารย์ทางโลกที่ให้วิชาชีพด้วยนั่นแหละพระผู้ให้วิชาชีพก็ต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องด้วยให้ศีลธรรมด้วยในความรู้นั้นยกจิตวิญญาณด้วยไม่ใช่เฉพาะสอนเป็นนักวิชาการเป็นผู้สอนไม่ใช่เป็นครูเนี่ยนอกจากให้ความรู้ต้องยกระดับความรู้สึกทางจิตใจด้วยจึงรู้ว่าครูจริงๆครูเนี่ยจะมีความหมายมากการไหว้ครูเนี่ยมันชาเนี้ยที่เป็นเราไหว้ครูเราจะจัดระบบมาดีรู้จักการไหว้พระรู้จักการสมาทานศีลด้วยการวิรัติศีลเตรียมตัวกันมาดีวันนี้เพิ่มไปอีกเรื่องว่าแล้วเรารู้ไหมในความหมายนั้น
อย่าไปเอาสีสันจนลืมคุณความหมายคุณค่าจะมีการสวดแปลว่าอะไรต้องสวดทำไมเราต้องสวดแปลกันแปลเพื่อเราได้เข้าใจบาลีเป็นภาษาไทยต้องเข้าใจมันอาจจะไม่ใช่สามารถแปลแล้วสวยสละสลวยเหมือนกับที่เขาเขียนมาแต่ต้องรู้ต้องเข้าใจว่ามันคืออะไรด้วยความเข้าใจโดยสรุปเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลก็คืออะไรกิเลสอยู่ห่าง5กิโล10กิโลมันไม่ใช่ก็ว่าไกลมั้ยภาษาไทยเนี่ยมันดิ้นแล้วไกลคือสิ้นแล้วซึ่งกิเลสต่างหากแต่ภาษาไทยใช้ว่าไกลเพราะไกลขึ้นมาในเราเถียงกันตายไกลกี่กิโลดีวัฏยาทางกิเลสแล้วก็ว่าไกลตรงนั้นคือสิ้นแล้วซึ่งกิเลสหมดจดบริสุทธิ์หมดจดแล้วด้วยไรสัมมาสัมพุทโธด้วยการตรัสรู้ด้วยการรู้ด้วยพระองค์เองด้วยปัญญาของพระองค์ปัสสัมปยุตตายานพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณสัมโพธิญาณนี่เป็นเยี่ยมเป็นยอดอนุตตรไม่มีญาณใดยิ่งกว่าเลยว่าญาณนี่เป็นญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดญาณเกิดปัญญาอย่างรู้ลงไปเห็นแจ้งในความจริงจนสามารถขจัดซึ่งความเศร้าหมองให้จิตนั้นหมดจดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองต้องสมาสัมพุทโธตรงนี้สะท้อนเรื่องหลักปฏิบัติของพระองค์พระองค์สำเร็จด้วยการประพฤติและปฏิบัติธรรมไปจะมานั่งสวดมนต์ไปจะมานั่งเพ้อฝันไปจะมานั่งคิดเองสร้างคุณปัญญาขึ้นจนปัญญานี้เกิดความรู้ทั่วถึงรู้แจ่มแจ้งรู้จบสิ้นรู้หมดจดจึงบอกว่าโลกวิดูรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกด้วยการถึงพร้อมด้วยวิชาเห็นไหมวิชาความรู้มีความรู้เกิดขึ้นมีความรู้เกิดขึ้นจากการตรัสรู้นั้นความรู้เกิดขึ้นแล้วนำไปไหนไปปฏิบัติเป็นจรณะนี่แปลแบบหยาบๆเนี่ยวิชาจรณะคือวิชานี้ความรู้นี้เกิดขึ้นจะนำไปสู่การปฏิบัติจรณะคือการปฏิบัติโคจรต้องเที่ยวไปนำไปสู่การปฏิบัติจรณะ15ต่อจรณะ15ขึ้นมาสอนเลยว่าอะไรคือจรณะ15อะไรคือวิชา3วิชา6ในพระศาสนาตรัสรู้ธรรมอันใดธรรมะเรียกว่าอริยสัจ4อริยสัจ4หน้าตาเป็นอย่างไรแสดงในรูปธรรมอย่างไรธรรมอันใดที่การรู้แจ้งในธรรมใดจึงทําถึงเรียกว่าตรัสรู้นั้นได้ตรัสรู้แล้วนั้นหมดจดกิเลสความหมดจดคืออะไรกิเลสคืออะไรความหมดจดเกิดที่ไหนเกิดได้อย่างไรเป็นกระบวนการวิปัสสนากระบวนการปฏิบัติให้รู้ให้เข้าใจในวิชาในความรู้นั้นจนเป็นผู้ที่โลกวิดูรู้แจ้งโลกความรู้ที่เกิดขึ้นหมดจดบริสุทธิ์นี้สุคโตเสด็จไปดีไม่มีชั่วเหลืออยู่เลยไปที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็ดีนั่งอยู่นี่ก็ดีเดชพระคะแนนก็ดีเมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วมันก็ดีหมดทุกเรื่องมันสะท้อนชัดเป็นภาษาไทยๆคนเราถ้าจิตมันดีสักอย่างจิตบริสุทธิ์แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ดีหมดสุขอยู่ที่ไหนสุคโตมีแต่ความสุขความดีนี่ให้ความสุขเป็นความสุขที่สงบแล้วจากสงบแล้วระงับแล้วสิ้นแล้วซึ่งกิเลสสุคโตแล้วลึกซึ้งนะเสด็จไปในฐานะของผู้ที่ดับทุกข์แล้วเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่มีความทุกข์แล้วมีแต่ความสุขจึงไปที่ไหนจึงอะไรจึงแผ่อำนาจความสุขให้ทุกสถานไปที่ไหนก็มีแต่ให้ทุกที่ได้ประโยชน์จากความสุขที่ลงถึงแล้วจากพระนิพพานจึงนำความดีความสุขความสงบนี้ไปทุกสถานพระเจ้าบัตรเกิดขึ้นที่แผ่นดินใดแผ่นดินนั้นย่อมมีความสุขความเจริญสัตว์โลกได้รับความสุขโดยธรรมเมืองเวสาลีมีภัยไหมภัยพิบัติเกิดขึ้นทุกพิกกับภัยโรคันตาตาภัยอมนุษย์สัพสัพภัยภัยเกิดขึ้นเวสาลีแคว้นวัชีเจ้ากษัตริย์ฤชวีประชุมกันจะเอาครูนั้นมาเจ้าลัทธิศาสดานั้นมาจะเอาใครมาทำพิธีหมดแล้วบ้านเมืองยังชิบหายอยู่นั่นยังเต็มไปด้วยโรคร้ายโรคภัยไข้เจ็บดินฟ้าอากาศแปรปรวนพูดผีปีศาจเต็มบ้านเต็มเมืองสุดท้ายขึ้นมาประชุมกันโดยบัณฑิตทั้งหลายบัดนี้พระเจ้าอุบัติเกิดขึ้นในโลกแล้วพระเจ้าเท่านั้นที่ทำให้บ้านเมืองเรานั้นพ้นจากทุกภัยทั้งปวงได้สุคโตพระเจ้าเสด็จจากแคว้นมคธไปแคว้นวัดฉีข้ามน้ำคงคากั้นด้วยแม่น้ำคงคาสมัยพระเจ้าพิมพิสารครองแคว้นมคธข้ามฟากไปแค่ประทับรอยพระบาทเท่านั้นในฝนโบกคราพัดตกลงมาบ้านเมืองเนี่ยร่มเย็นแค่ประทับรอยพระบาทเท่านั้นริมฝั่งเมื่อแสดงธรรมประกาศหลักธรรมความรู้ของพระองค์ท่านสัจธรรมว่าได้คุณของพระรัตนตรัยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเท่านั้นแหละ
อ้างอิงพระพุทธคุณอ้างอิงพระธรรมคุณอ้างอิงพระสังฆคุณที่ปฏิบัติถูกต้องดีแล้วอันเป็นผลประโยชน์เป็นไปเพื่อความสุขร้อยเรียงอยู่ในเรียกว่ารัตนสูตรเนี่ยสวดเราสวดกันอยู่ตลอดในพระปริตสืบชะตารัตนสูตรเนี่ยรัตนสูตรนี่ว่าด้วยของคุณของพระรัตนไตรเท่านั้นแหละความเป็นมงคลเกิดขึ้นทันทีในบ้านเมืองนั้นประพรมน้ำพระรัตนไตรลงไปทั่วในเขตกำแพงภายในและภายนอกพูดปีศาจสิ่งที่ไม่ดีอัปมงคลทั้งหลายสลายสิ้นชำระล้างทั้งหมดด้วยฝนชำระล้างภายในด้วยบทธรรมะรัตนคุณที่เกิดขึ้นจากการสาธยายของพระอานนท์ที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงแสดงต่อเนื่องตลอดต่อเนื่อง7วันยิ่งใหญ่มากพลิกฟ้าพลิกฝนกลับมงคลทั้งหลายคืนมาสู่บ้านเมืองนั้นเพราะพระบทสวดเหรอไม่ใช่เพราะเจ้ากษัตริย์ฤชวีเหล่านั้นประชาชนในวัดชีได้ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมจากบทนี้พระเจ้าแสดงธรรมก็ฟังธรรมปฏิบัติธรรมเมื่อชาวบ้านชาวเมืองมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมสมาทานศีลรักษาศีลปฏิบัติธรรมพระเจ้าแสดงในธรรมในพระสูตรนี้ไปจิตของคนเหล่านั้นรวมกันกลายเป็นพลังธรรมมันยิ่งใหญ่อย่างบ้านเมืองของเขานี่พ้นภัยพิบัติได้ของเรามาสวดกันท่าเดียวมีแล้วก็สวดกันท่าเดียวต่อไปไปสวดมนต์สนามหลวงกันวัดพระแก้วกันสวดที่นั่นที่นี่สวดเสร็จเรียบร้อยขออำนาจแห่งพระบริสก็จะทุกภัยเถิดถ้าบทมันศักดิ์สิทธิ์จริงพวกเราต้มกินกันดีกว่าเนี่ยมาต้มน้ำเอารัตนสูตรต้มน้ำกินเลยมันต้องหายไข้แน่นอนศักดิ์สิทธิ์มากเลยมันไม่ใช่สำเร็จด้วยกันมาต้มกินมันต้องเข้าไปในจิตท่านสอนในปฏิบัติพระองค์ท่านสอนในปฏิบัติคณะศรัทธาทั้งหลายนั่งภาวนากันบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณจนถึงจิตถึงใจจนสำเร็จเป็นพระโสดาบันกันนะด้วยการปฏิบัติด้วยสติปัญญาที่รู้คุณพระทั้งสามที่เคยไปไหว้ผีไหว้ต้นไม้บวงสรวงวิงวอนทั้งหลายจบสิ้นเจ้ากษัตริย์ฤชวีเหล่านั้นจึงกลับมานับถือพระพุทธศาสนากันมากมายและเป็นเมืองที่เป็นรากฐานของพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่มากอีกเมืองหนึ่งคือแคว้นวัดชีต่อเนื่องจากแคว้นมคธจากการสั่งสอนเบื้องต้นที่เขาเห็นเลยว่าปฏิบัติแต่มันได้ผลจริงๆโรคหาที่ลงมาคนตายกันเยอะแยะนี่ดับได้พูดภัยทั้งหลายดับได้ฝนฟ้าไม่ตกตามฤดูกาลดับได้ด้วยการปฏิบัติธรรมของคนในแว่นแคว้นนั้นไม่ใช่บทสวดแต่ศึกษาบทสวดและปฏิบัติพระเจ้าทรงแสดงธรรมแสดงธรรมต่อเนื่องเลยคิดดูดิแล้วผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นวันเป็นคืนนะต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเนี่ยเป็นการปฏิบัติอย่างอุกฤษเลยถ้าอย่าเปรียบเทียบให้พวกเราได้เห็นชัดเจนคนจีนมาอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่ภูเก็ตอยู่เนี่ยยุคแรกๆเกิดโรคหาไม่สบายกันมากก็เลยเกิดการกินเจขึ้นไม่กินสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ไปเอาทูบถังกระถางทูบจากเมืองจีนมาตั้งศาลเจ้าขึ้นที่กระทู้แล้วก็รวมตัวกันกินเจทำความสะอาดรักษาการกินเจคือการประกาศสัจจะในการรักษาศีลไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าไม่ทำลายไม่ลักไม่ขโมยไม่เสพกามด้วยนะหญิงชายผัวเมียจะไม่เสพกามกันแล้วพรหมจรรย์ก็คือศีล8ดีๆนี่เองอะแต่ว่าไม่ได้รับศีล8ไม่ใช่วิกัลละโภชนาแต่เขาไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์เป็นการถือตามหลักของการกินเจของมหายานของลัทธิเต่าของมหายานในแผ่นดินจีนชำระสะอาดสะอ้านไม่เสพกามไม่มั่วเลิกเหล้าเลิกยาเลิกทุกอย่างปรากฏว่าโลกเหล่านี้ความวิบัติด้วยสูญหายไปก็จึงเป็นประเพณีกินเจปีละ9วัน9วัน9วันพอหลัง9วันค่อยกินกันใหม่ค่อยฆ่ากันต่อไปก็คืออย่างนี้แล้วก็ชั่วมาก็ชำระชั่วบ้างหยุดทั้งจังหวัดทั้งประเทศทั้งอาณาเขตของพวกคนเหล่านี้ที่เขาถือเรื่องกินเจก็ถือการกินเจแต่งชุดขาวหมดเพื่อการทำอย่างนี้จึงได้ผลในระดับหนึ่งเป็นฐานะบารมีเป็นศีลบารมีเกิดเป็นทานเป็นศีลขึ้นมาทำทานรักษาศีลกินเจพอพูดอยู่3คำเนี่ยได้ผลไหมได้ผลโรคภัยพิบัตินั้นระงับได้ไหมได้เพราะคนก็รวมจิตกันทำความดีพึ่งทานพึ่งศีลพึ่งการกระทำของตนเองแต่ต้องทำนะต้องปฏิบัติแว่นแคว้นใดก็แล้วแต่ที่มีภัยพิบัติมีอะไรลงในเหล่านี้ล้วนแล้วจะต้องปฏิบัติทำทั้งนั้นความสืบเนื่องแผ่นดินที่พวกเรานั่งอยู่ตรงนี้อาณาจักรอริพุนชัยเนี่ยถ้าเราศึกษาประวัติของแผ่นดินนี้ก่อนที่พระนางจามเข้ามาเนี่ยโรคหาลงคนตายด้วยโรคหาเนี่ยไข้ทรพิษกันเยอะเลยพระนางจามมาเรื่องอะไร
พระธรรมจำนำหลักพระศาสนามาสู่แว่นแคว้นนี้มาให้คนเหล่านี้ได้รู้จักการบูชาพระไหว้พระรัตนตรัยรู้จักการประพฤติปฏิบัติธรรมจากการไหว้ฤาษีไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภูเขาหินผาต้นไม้ผีสางดังไม้เลี้ยงผีกันเป็นชาวบ้านบางหมู่บ้านเลี้ยงผีกระสืบเรื่องเลี้ยงผีกระถึงณปัจจุบันเนี่ยย่านนี้แต่ก่อนผีกระเยอะเลยเลี้ยงผีกันสิ่งเหล่านี้มันก็สูญไปสูญไปพระนางจำเอาอะไรมาพระนางจำอัญเชิญพระพุทธศาสนามาแผ่นดินนี้แผ่นนี้จึงรุ่งเรืองขึ้นฤาษีที่เป็นสมาทิฏฐิเหล่านั้นไปขออะไรขอกษัตริย์ขอราชธิดาเมืองละโวมาไม่ได้ขอมาอย่างเดียวรู้ว่าเป็นผู้ที่ตั้งอยู่ในความเป็นอุบาสิกาแก้วเป็นผู้มีเป็นอาณาจักรที่มีความรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนาในเถรวาทด้วยจึงเชิญพระพุทธศาสนามาไว้ที่นี่ต่อเนื่องจากละโวพุทธศตวรรษที่12อาณาจักรอริพุนชัยจึงรองรับเถรวาทพุทธศาสนานี่ก่อนอาณาจักรต่างๆก่อนสุโขทัยก่อนล้านนาก่อนทุกที่เลยไอ้แว่นแคว้นนี่จะเป็นรองก็รองจากแคว้นโยนกของชาวยวนแถบลุ่มแม่น้ำโขงทางเชียงแสนเท่านั้นทางนั้นจะเข้าก่อนแต่พุทธศาสนาทางนั้นเป็นเชิงของมหายานและเถรวาทมาปะปนมาทีหลังแต่ตรงนี้เป็นเถรวาทเป็นพุทธดั้งเดิมเลยบ้านเมืองก็จึงเจริญขึ้นนับแต่นับบัดนั้นด้วยหลักของพระพุทธศาสนาที่กษัตริย์ผู้นำมหาชนเป็นผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสพระสงฆ์เสีย500รูปพระเถรอาจารย์ทั้งหลายจึงมาตั้งหลักปักฐานพระศาสนาพวกเราจะเห็นว่าตั้งแต่เส้นทางที่พระนางจามมาทีวีเสด็จมานี่จึงเต็มไปด้วยวัดวาอารามเจติยะเจดีย์ทั้งหลายปราสาทเจดีย์ทั้งนั้นเลยจนเรียกหมู่บ้านนครเจดีย์เยอะเลยนั่นในความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาที่นำมาสู่การปฏิบัติคนในยุคนั้นปฏิบัติธรรมฟังธรรมไปพวกเราอย่างนี้พวกเราหลายคนจะเป็นมาจากยุคนั้นเราจึงเป็นผู้ปฏิบัติธรรมกันเขาปฏิบัติธรรมแต่งชุดขาวนั่งชุดนุ่งชุดขาวรักษาศีลปฏิบัติธรรมวันพระรับอุโบสถก็ยังอยู่ยังมีความสุขแคว้นก็รุ่งเรืองขึ้นโรคภัยไข้เจ็บโรคหายทั้งหลายก็สูญสิ้นไปแต่งชุดขาวกันทั้งบ้านทั้งเมืองในวันโกนในวันพระนะขาวไปหมดเลยและเป็นชุมนุมด้วยฟังธรรมกันที่ล่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้สังเกตว่าปัจจุบันมันน้อยลงปัจจุบันเราก็เผชิญโรคร้ายมากขึ้นโรคที่เราเจอมากที่สุดคืออะไรมะเร็งเห็นไหมมะเร็งมากเลยทั้งหมาทั้งคนเป็นหมดนะแล้วจะมากขึ้นเรื่อยๆโรคร้ายจะมากขึ้นมากขึ้นไอ้เก่งอย่างไรแต่แล้วโรคร้ายมากขึ้นเพราะคนขาดศีลธรรมคุณพระรัตนตรัยในยิ่งใหญ่มากใครเป็นโรคภัยไข้เจ็บใครไม่สบายใครมีความทุกข์สวดเถอะสวดแล้วให้เข้าใจให้รู้คุณและปฏิบัติด้วยจะเห็นผลเลยจะเห็นผลเลยแล้วถ้าเราสวดอิติปิโสภาวะทุกวันเลยเนี่ยสวดกันจังเลยไม่รู้คุณเลยเนี่ยมันเหมือนคนนั่งมองเมืองแต่ไม่ได้เข้าเมืองอ่ะเห็นแต่เครื่องหมายแต่ก็ไม่เข้าใจในความหมายของเครื่องหมายนั้นอ่ะมันได้แค่ผิวได้ไม่บุญได้บุญขั้นสวดไปเป็นพวกสวดนิยมไปเป็นเทวดากลุ่มหนึ่งชอบสวดมนต์เป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นไปแบบไม่รู้ก็ไม่รู้ไปนั่นแหละรูปคลำก็รูปคลำไปพระพุทธศาสนามันสอนให้เราลงลึกละเอียดปฏิบัติรู้เข้าใจอันฝากวันหลังต้องสวดแปลอิติปิโสภควาพระผู้มีพระเจ้าแปลเลยนะแปลตามหนังสือเลยอันนี้จะเปิดหนังสือเนี่ยเปิดได้ไม่ใช่มาเปิดพอถามหน่อยมาเปิดต้องเปิดและสวดและเข้าใจพวกอย่างชอบเปิด Google อย่างพอถามอะไรปั๊บกด Google เปิดแล้วมันสิ้นคิดเลยมันไม่คิดเลยนี่พออะไรก็ไปเปิด Google อะไรก็เปิด Google มันเลยความคิดมันห่อเหี่ยวลงไอ้เซลล์สมองมันตายหมดเลยนะหน่วยความจำมันตายหมดเลยนะเพราะอะไรไม่ต้องจำแล้วฝากความจำไว้ที่มือถือเพราะนั้นแม่มือถือไปกูตายแน่เดินทางก็ไม่ถูกเลยไหมใช้มือถือกินอะไรก็ไม่ได้ไม่มือถือต่อไปเสร็จนั่นแหละเลยว่ามันทำลายจิตวิญญาณให้มันย่อยยับลงเรื่อยๆระวังนะวัตถุมันมาประกอบชีวิตเราพอเหมาะแต่เมื่อไรก็แล้วที่มันเป็นใหญ่เหนือจิตวิญญาณเมื่อนั้นชิบหายนี่คือเรื่องจริงและที่สำคัญเราจะไม่รู้คุณพระเลยพระคุณพ่อแม่ครูอาจารย์มีแต่เราจะรู้คุณ Google เช้าขึ้นมาก็สวัสดี Google กราบมันเลยซะวางไว้หัวนอนแล้วกราบเลยสรณังคัจฉามิ iPhone นั่นแหละกราบเลยวันหลังกราบยกขึ้นไว้บนหิ้งแทนเอาพระเจ้าออกเลยวางแทนแล้วกราบเลยเราเป็นสาวกของ Google ไม่ใช่สาวกของพระศาสนานั่นเราลวงหลอกเท็จตัวเองตลอดละเราไม่ได้ทราบซึ้งเลยพระเจ้าสวดมนต์ก็ไม่ได้สวดไปก็ไปเปิด Google สวดเป็นแถวเลยนี่พอสวดปั๊บเปิด Google สวดไปไหนก็พก Google ไปไอ้มือถือนี่ไปเปิดปั๊บกดเปิดบทสวดในนั้นเลยไม่จำแล้วแล้วสังเกตอันหนึ่งพระก็ไม่ค่อยจำไม่ค่อยท่องขนาดนี้ให้ฝึกกันสวดทุกวันบางทีมีปัญหาแล้วเนี่ยท่านยังเปิดพอข้าไปข้าพระสูตรยังเปิดหนังสืออยู่เลยอาตมานี่บวชปั๊บเข้าป่าอยู่ภูเขาสวดอยู่ในป่าดังลั่นน่ะสวดพระสูตรท่องจำได้หมดอ่ะ
สวดลั่นอยู่ในป่าเลยเอวัมเมสุตังไม่รู้ใครบอกเทวดาฟังก็แล้วกันนะไม่มีคนฟังสวดดังเสียงดังชัดเจนและอ่านจนเข้าใจพระไตรปิฎกนี้เอามากองเปิดในศาลา45เล่มวางเลยอยู่ในป่าศึกษาพระวินัยพระสูตรในนั้นทั้งหมดต้องจดต้องจำบาลงบาลีต้องจดต้องจำต้องจดต้องจำจำไม่พอต้องไปให้ผู้อื่นด้วยให้ชาวบ้านด้วยนึกเลยสิ่งนี้ดีมากมีคุณค่ามากเอ้เรารู้ชาวบ้านก็ไม่รู้เหมือนเราสงสารชาวบ้านเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ชาวบ้านฟังไปแสดงธรรมต่อเนื่องนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเพราะเมื่อเรารู้คุณค่าเราก็อยากเอาสิ่งที่เรารู้คุณค่าไปบอกคนอื่นต่อลองดูข้อเดียวทำเพื่อให้รู้คุณค่าพ่อแม่ให้ได้ถ้าพวกเรารู้คุณค่าพ่อแม่ลูกเราจะรู้คุณค่าเราเพราะเราจะบอกลูกเราว่าพ่อแม่มีคุณมากนะแม่รักพ่อแม่รักแม่มากแม่เห็นคุณของพ่อแม่พ่อกับแม่เล่าเรื่องคุณพ่อแม่ให้ลูกฟังลูกมันก็จะเชื่อต่อไปแต่พวกเราไม่เคยเล่าเลยแล้ววันเราบอกว่าเด็กไม่รู้คุณเลยเราไม่เคยแบบลงจิตเขาให้รู้คุณพ่อแม่เลยพระสงฆ์ไม่เคยสอนให้ญาติโยมรู้คุณพระพุทธเจ้าธรรมและพระสงฆ์เลยเพราะพระท่านไม่รู้คุณบวชมายังไม่รู้คุณพระพุทธเจ้าเลยพระธรรมและพระสงฆ์เลยท่านจริงไม่ได้สอนต่อเมื่อไม่สอนต่อขึ้นมาคนก็เลยขาดเส้นทางกตัญญูรู้คุณเนี่ยไม่มีเลยไปเจริญวิปัสสนาเรียนโคแองกาอะไรทั้งหลายไม่ได้พูดถึงพระพุทธพระภาคเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พวกไปสอนพวกฮินดูสอนต่างศาสนาพวกนานาชาติเข้ามาเรียนเชิงของ practice เท่านั้นเองแกว่งแก่เป็นสหายกับอาตมาในมุมไบก่อนตายจดหมายถึงกันอยู่พบกันที่มุมไบเขาไม่ได้สอนแบบเราแกว่งแก่บอกว่ากุริยีว่าเรื่องศาสนาเรื่องพระกุริยีว่าไปเลยส่วนผมจะสนับสนุนกุริยีโดยการเอาเซ็นเตอร์160กว่าศูนย์นี่สนับสนุนการเผยแผ่พระศาสนาของกูรยีอริยะวังโสเป็นคำมั่นสัญญาของโกเองก้ากับอาตมาเมื่อพบกันที่มุมไบเราไปตำราเขาดูเกณฑ์มาไม่มีหรอกเขาสอนอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดเป็นมันถูกของเขาก็เรียนจากอุบาขินจากพม่ามาการไปสอนในหลากหลายศาสนาก็สอนเชิง practice แต่ไม่ใช่เน้นเรื่องตัวพระพุทธศาสนานะมันจึงไม่ทราบซึ้งเพราะฉะนั้นวิปัสสนานี่จะไม่ขึ้นจิตหรอกคือปฏิบัติไม่ได้ผลสอนให้ตายก็ตายตายไปกับหลักวิปัสสนาแต่ไม่ได้ผลที่ไม่ได้ผลเพราะไม่มีคุณของพระพุทธธรรมสงฆ์อยู่ที่จิตใครก็แล้วแต่ที่จะปฏิบัติสมถวิปัสสนาให้ได้ผลต้องรู้คุณพระทั้ง3จนก่อเกิดเป็นตถาคตโพธิสัตว์ศรัทธาขึ้นที่จิตศรัทธาเป็นกุญแจเปิดอริยมรรคป๊อกถึงจะเดินทางขึ้นมรรคได้หรือวิปัสสนาจะได้ผลอันสอนให้ตายทั้งโลกนี้รับรองใครหยิบตำราพระพุทธศาสนาหยิบไปเถอะไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่รู้คุณพระพุทธธรรมและพระสงฆ์อันบทอิติปิโสสวัคคโตสุปฏิปันโนนี่เอาเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังคุณมาเจริญอันอนุสติพอแล้วเอาให้ได้ก่อนแล้ววัดผลด้วยเขียนมาเลยว่ารู้คุณไม่มันทราบซึ้งไม่มันเจอแล้วมันเป็นไงจิตใจ1 meaning ความหมายรู้ไหม wording คำ meaning ความหมาย2เข้าใจความหมายในเชิงปริยัติ2ปฏิบัติแล้วเนี่ยพอเจริญแล้วมันเกิดความรู้สึกเป็นอย่างไรมันซาบซึ้งไหมมีปิติไหมมีความสุขเกิดขึ้นไหมมีความรู้สึกอย่างไรถ้ายังไม่มีศึกษาพุทธประวัติเลยพุทธประวัติในพรรษา1 2 3 4 5เอามาแล้วก็ยกขึ้นนั่งอ่านกันในกลุ่มนั่นแหละนั่งอ่านกันหลวงพ่อง่ายๆพระสงฆ์ก่อนฉันเนี่ยอ่านพุทธประวัติ15พรรษาจนจบไปแล้วจนอ่านพระธรรมเทระบทก่อนจะฉันข้าวได้เพราะไม่ให้ท่านฉันฟรีมาถึงพระก็ฉันแล้วไม่รู้เลยคุณพระคืออะไรบอกให้ไม่ได้อย่างนี้เป็นหนี้เป็นศีลเป็นโทษจึงยกธรรมะขึ้นบูชาชาละองค์หรือคนเดียวก็ต้องทำองค์เดียวก็ต้องทำสององค์ก็ต้องทำไม่มีคนก็ต้องทำพระต้องฟังกันเสร็จแล้วไม่พอยกธรรมะบทหนึ่งสั้นๆ10 นาทีขึ้นแสดงประมาณ10 นาที5 นาที10 นาทีขึ้นกล่าวก็ไม่แสดงคือกล่าวอ่านกันให้ฟังเช่นภาษาที่1พระเจ้าทำอะไรบ้างก็ฟังกันฟังเสร็จเรียบร้อยสวดอิติปิโสสวัคคโตสุปปันปันโนสวดบูชาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณและเมตตาเอาหลักนี้มาใช้ได้เลยและทุกคนเนี่ยคนความจะมานั่งฟังเรากลายเป็นนักเรียนในห้องเรียนชอบมานั่งฟังครูกันแล้วคิดว่าครูนี่สอนดีจังเลยได้แค่เรามาวัดผลครูเสือกวัดผลไม่ได้วัดผลตนเอง
ชอบมาวัดผลครูโอ้พระองค์นี้เก่งจังเลยมึงวัดมึงไงไม่วัดมาวัดกูหรอกเรามาวัดตัวของเราเองว่าเรามีความรู้ไหมเข้าใจไหมวัดผู้วัดผู้เรียนไม่ใช่มาวัดผู้สอนและดูสิว่าแต่ละคนที่มานั่งนี่จัดกลุ่มได้เลยช่วงแรกนี่จัดรูปแบบอย่างนี้แหละไม่ต้องไปเน้นตัวผู้สอนหรอกเน้นผู้เรียนมีพื้นฐานมีความรู้ไหมหนังสือมีหามาตั้งกลุ่มศึกษากันเองเบื้องต้นมีพระที่มีความรู้ความเข้าใจบ้างมาช่วยแนะนำบอกตำรับตำราหน้านั้นความหมายนั้นความหมายนี้เราติดขัดหลักอนุสติก็ไม่ยากหยิบข้อใดข้อหนึ่งที่ถูกจิตมาเจริญในจิตก็คือพิจารณาในจิตท่องจนคล่องและพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปจนกว่าจะเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องไปอ่านหนังสืออ่านแล้วต้องกลับมาเข้าใจสัญญาและปัญญาคู่กันสติสัญญาและปัญญาสติสัญญาปัญญาเอาความรู้เนี่ยเข้ามาสร้างจิตจนจิตมันเกิดความศรัทธาวัดผลเลยมีศรัทธาเกิดขึ้นไหมถ้าศรัทธาไม่มีข้างหน้าว่าไหมต้องหาผู้รู้มาสอนจนเราศรัทธาเมื่อเราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ก็ต้องพึ่งครูพึ่งพระที่มีความรู้ที่ความรู้จริงๆและท่านปฏิบัติจริงๆจนเกิดความศรัทธาจริงๆเอาปลอมๆ มาไม่ได้ผลผู้สอนปลอมๆผู้เรียนปลอมๆ มันปลอมทั้งหมดธรรมะของจริงแต่ผู้เรียนมันปลอมจิตมันปลอมแม้กล่าวนั้นจริงกล่าวด้วยจิตปลอมมันก็ปลอมหมดไม่ได้ผลการศึกษาในพระศาสนาไม่ได้ผลกับผู้ที่มีจิตปลอมๆไม่จะท่องได้หมดทั้งเล่มเรียนธรรม9ประโยคเลยเอาไม่ได้ผลเพราะมันไม่จริงจิตมันยังไม่ถึงจริงแต่อย่างน้อยก็อยู่ในกรอบของปริยัติที่ถูกต้องและนำมาสาธยายกันจนกว่าเราจะเข้าถึงจิตเกิดความภาพซึ่งเกิดศรัทธาถ้าศรัทธาเกิดแล้วตรงนั้นแหละมันเป็นพลังธรรมสมาธิเริ่มมีอะไรเริ่มมีวัดผลแค่ตรงนี้ก็พออย่าไปกระโดดไปไกลกว่านี้เดี๋ยวมันตกหน้าผาตายวิปัสสนาสติปัฏฐานมันเรื่องใหญ่มากวันนี้เอาศรัทธาให้ได้ก่อนสวดอิติปิโสให้มันถูกให้มันเข้าใจความหมายก่อนและนำพิจารณาให้ได้ก่อนองค์คนนี้พิจารณาอะไรอรังกฏิสัมมาสัมพุทโธกฏิวิชาจารณสัมปันโนมอบเลยสุขโตโลกิตุอนุตตรวิสัตมว่าไปพระธรรมคุณ6ประการมอบเลยพระธรรมคุณ9ประการมอบเลยคนละข้อซ้อนกันได้ไม่มีปัญหาเลยใครชอบข้อไหนหยิบข้อนั้นไปค้นไปพิจารณานำมาภาวนาค้นพิจารณาก็จะนำมาภาวนาอบรมจิตจนจิตเข้าถึงคุณนั้นได้เมื่อไหร่วัดผลได้เข้าถึงคุณแค่ไหนถ้าสอนอย่างนี้จะได้ผลมานั่งฟังข้างเดียวไม่ได้ผลนะฝากไว้นะไม่ได้อยู่ด้วยเอาจบเพียงแค่นี้เดี๋ยวทุกคนจะเครียดดูหน้าตาเครียดแล้ว ยะถาวะริวหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินนังเปตนะปะกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสเบบุเรนตุสังกัปปาจันโดปนรโสยถามณิโชติรโสยถาสัพพิติโยวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวะอันตรายโยสุขีดิกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสานิจวุฒปัจจายิโนจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะลัง